ชมคะตักบาตรดอกข้าวพรรษาเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือดอกข้าวพรรษาเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมมีหลากหลายสีสันเลยลองมาถามแม่ค้ากันหน่อยดีว่าทั้งหมดเนี่ยถ้ามันขายไม่หมดแล้วจะเอาไปที่ไหนต่อสวัสดีค่ะคุณป้าคะดอกข้าวพรรษาปีนี้คือเสร็จงานเรียบร้อยแล้วสำหรับตักบาตรข้าวพรรษาทั้งหมดนี้คือมันยังเหลืออยู่คุณป้าเอาไปไว้ไหนต่อจะไปทำปุ๋ยหมักค่ะเราก็ไปถึงตับตับนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ถังไว้นะคะแล้วก็เอาเนี่ยไปหมักแล้วก็ผสมตัวอื่นมาด้วยค่ะแล้วมันก็เดี๋ยวมันพอปีหน้าปุ๊บเราก็จะเอาปุ๋ยเนี้ยไปรดต้นไม้ข้าวพรรษาต่อและอย่างปกติแล้วเนี่ยคุณป้ามาขายทุกปีไหมสำหรับเนี่ยออกบูธดอกข้าวพรรษาขายทุกปีค่ะลูกค่ะแล้วปีนี้มันแตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือเปล่าแตกต่างค่ะเพราะว่าปีนี้มันโควิดอะไรด้วยเขาเลยจัดรอบเดียวทุกปีจะจัด2รอบนะดอกไม้มันก็จะไม่พอแต่นี้มันอาการสถานการณ์อย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม่ค้าแบบทุกข์ใจมั้ยขายดอกไม้ได้เหลือมันก็ไม่ทุกข์ใจนะมันก็เหมือนปกติของเราคือว่าเราการค้าขายเรามันเคยมาแล้วจ้ะแล้วนี่คือนอกจากเอาไปทำปุ๋ยแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกคะกินได้ไหมทานได้ค่ะก็จานนี้ก็จะไปผัดมั่งทุบแป้งมั่งบางคนเขาก็ไปทุบแป้งป้าก็เคยไปทุบแป้งนะเอาไปผัดแบบไหนก็จะเด็ดแต่พอตรงช่วงดอกเนี่ยค่ะเนี่ยเราเอาไปผัดแล้วก็ทุบแป้งทอดก็เด็กก็ชอบกินกันรสชาติมันเหมือนกระชายค่ะกินเหมือนกระชายเปรี้ยเลยมันจะไม่ค่อยแรงค่ะแต่กระชายจะแรงกว่าอันนี้จะไม่ค่อยแรงทุกอย่างนั่นตรงนี้ก็เราก็จะตัดช่วงนี้ค่ะถ้าอย่างตัวขาวนี่เราจะตัดแค่ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้อ่ะไหว้ไม่ได้ไหว้พระแล้วขายนี่คือไปทำกับข้าวนี่ยังขายราคาเท่าเดิมอยู่ไหมคะก็ยังขายอยู่ประมาณแค่วันเสาร์พอหมดแล้วเดี๋ยวดอกไม้เขาจะดำอะไรเงี้ยมันจะเก็บไปเขาอยู่นะคะเราก็เริ่มไปทำปุ๋ยแล้วแล้วนอกจากขายเป็นดอกๆอย่างนี้ให้คุณป้าพาดูหลังร้านหน่อยดีกว่าเขามีแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมีแบบเป็นต้นด้วยค่ะนี่มันแตกต่างกันยังไงคะคุณป้าแต่ละสีอันนี้สีชมพูค่ะเขาเรียกหงเหินหงเหินใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกสร้อยทองอันนี้ใช่สร้อยทองจ้ะอันนี้ดอกขาวใช่ใช่จะมีอ๋ออันนั้นมันสกุลบัวสวรรค์จ้ะลูกเป็นดอกข้าวพรรษาเป็นดอกข้าวพรรษาเพราะมันเกิดพร้อมกันจ้ะสกุลดอกข้าวพรรษาเหมือนกันไอ้พวกนี้นี่เขาเลี้ยงง่ายไหมคะง่ายจ้ะขออย่าให้มีแดดจัดถ้าดอกงั้นน่ะสู้แดดได้ถ้าแบบนี้จะเป็นแดดลำไรหมดเขาจะปลูกตามต้นมะม่วงตามต้นอะไรก็ได้ขอให้มีร่มก็คือปีนึงออกดอกครั้งเดียวอ่ะแล้วถ้าเกิดเมษาปุ๊บก็จะออกเลยเพราะถ้าเรารดน้ำด้วยนะถ้าเราไม่รดน้ำก็ไม่ออกถ้าฝนตกก็โอเคเพราะว่าพวกนี้มันกว่าจะโตกว่าจะออกใช้เวลาเหมือนกันปีนี้อาจจะมีดอกไม้เยอะอะไรต่างๆยังมีเหลือปีหน้าปีหน้าก็อาจจะดีขึ้นมาได้มั้งเราก็ดูเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงนี้มันโควิดไงเขาก็กลัวใครก็กลัวมันก็เหมือนว่ากระทบกันนิดหน่อยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม